คดีที่3ศพอืดสีเขียวเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนที่แสนสงบไร้เรื่องราวอากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเราทั้ง5คนต่างพร้อมใจกันปิดปากเงียบไม่พูดถึงคดีปืนดังกล่าวจางเย่วที่น้ำตาคลอเบ้าทำให้พวกเราเวทนาสงสารและอดรู้สึกผิดไม่ได้ด้วยซ้ำหน้าที่ของพวกเราคือสืบหาความจริงแต่ความจริงกลับทำให้คนที่น่าสงสารต้องติดคุกถึงจะรู้สึกผิดก็ตามแต่ในส่วนลึกของจิตใจเราต่างรู้ดีว่าต้องสงสัยเท่ากับยังไม่มีความผิดดูเผินๆข้อความนี้คล้ายกับจะปกป้องคนร้ายแต่ความจริงคือปกป้องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของประชาชนทุกคนแม้กระนั้นแพทย์นิติเวชก็มีหัวใจยังคงต้องใช้เวลาอยู่บ้างก็จะไต่ขึ้นจากก้นเหวได้อาจเพราะต่างแบกรับความเศร้าโศกไว้ร่วมกันสมาชิกกลุ่มเล็กๆอย่างพวกเราจึงพยายามหาข้ออ้างมาสร้างบรรยากาศสนุกสนานพอเลิกงานเราก็จะชวนหลิงตังแฟนของต้าเป่าและแฟนไม่สำหน้าของหานเลี่ยงมาชุมนุมสังสรรค์กันที่ต่างจากเมื่อก่อนคือตอนนี้เรามีช่างภาพประจำงานสังสรรค์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนพริบตาที่ทุกคนหัวเราะร่าเริงตากล้องมืออาชีพอย่างเฉินสื่ออีจะจับภาพไว้ทันทีเวลาผ่านไปพวกเรายิ่งเคยชินที่มีเฉินสื่ออีรวมอยู่ในกลุ่มแม้ยามที่ไม่ต้องออกภาคสนามงานธุรการและงานตรวจสอบจดหมายร้องเรียนก็แทบจะทับจนเราหายใจไม่ออกแต่ระหว่างสะสางงานพวกเรายังคงเค้นสมองสรรหาเรื่องขำขันมาเล่าสู่กันฟังทำให้ระยะนี้ชุดสืบสวนของเรามีแต่เสียงหัวเราะตลอดเวลาแม้แต่เฉินซืออี้ที่ไม่ค่อยพูดยังเสนอตัวเล่าเรื่องตลกให้ฟังบอกตามตรงถ้าไม่ใช่เพราะทนไม่ได้ที่จะชิงให้หลิงตังที่ท้องโยอุยอายต้องอยู่คนเดียวความจริงผมกลับชอบวันเวลาที่ได้ออกสนามมากกว่าเพราะเวลาออกไปทำคดีเราใช้สมาธิจดจ่อกับเพียงคดีเท่านั้นงานในกรมต่างหากเล่าที่มีเรื่องจุกจิกเยอะแยะจนทำให้รู้สึกว่าเค้นสมองไม่ทันวันนี้หลินเทานั่งอ่านหนังสือนิติจิตเวชศาสตร์ในห้องทำงานของเราแพทย์นิติเวชอย่างพวกคุณต้องศึกษาจิตเวชศาสตร์ด้วยหรือเฉินซืออี้ถามอย่างแปลกใจอีเหมาเอ๋ยเรื่องนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเพื่อวันหลังคุณจะได้ไม่ทำพวกเราขายหน้าตาเป่ากล่าวการพิสูจน์จิตเวชศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งของนิติเวชวิทยาหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับบุคคลผู้มีความสามารถครบถ้วนบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอะไรทำนองนี้ใช่ไหมเซินซืออี้ถามต่อคราวนี้เธอไม่ได้ทักทวงที่ต้าเป่าเรียกชื่อเธอผิดอาจเพราะชินแล้วกระมังต้าเป่าพยักหน้าลิ้นเท่ากล่าวเมื่อก่อนผมเคยดูหนังเรื่อง The Masked Prosecutor เนื้อเรื่องบอกว่ามีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหลายคนที่ปลอมแปลงข้อมูลโดยระบุว่าพวกคนรวยที่กระทำความผิดเป็นผู้ไร้ความสามารถสุดท้ายจึงไม่ต้องรับโทษทางอาญาตำรวจนายหนึ่งทนเห็นเรื่องแบบนี้ไม่ได้จึงอาศัยช่วงกลางคืนออกไปใช้แส้ฟาดฟันปลิดชีวิตคนเลวดูแลสะใจจริงๆเวลาพวกคุณพิสูจน์หลักฐานอย่าปลอมแปลงนะเดี๋ยวจะถูกฆ่าด้วยแส้ตาเป่าแค้นเสียงและว่าต่อลิ้นเทาผู้ถูกผมคิดว่าพวกออกหลักฐานปลอมนี่ล่ะสมควรถูกฆ่าที่สุดเพราะมันเลวยิ่งกว่าผู้ร้ายนะแต่แพทย์นิติเวชประจำหน่วยงานตำรวจของเราไม่มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางจิตเวชการตรวจประเภทนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจิตเวชที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งคณะกรรมการสำหรับตรวจสอบเพื่อเป็นหลักประกันว่าผลตรวจเป็นจริงและได้มาตรฐานในคดีที่พวกคุณทำมีคดีฆาตกรรมฝีมือคนเป็นโรคประสาทเยอะไหมคะเฉินซืออี้ถามตาเป่าครุ่นคิดแล้วตอบมีไม่น้อยนะอีกอย่างคดีแบบนี้ปิดยากหาหลักฐานยากและไม่ต้องหวังว่าจะสอบปากคำได้ว่าแต่เราชินยังจำได้ไหมเมื่อก่อนเคยมีคดีที่คนปัญญาอ่อนฆ่าสามีภรรยาคู่หนึ่งเราอาศัยบาดแผลที่มีมากเกินไปบนร่างศพมาวิเคราะห์ว่าฆาตกรสติปัญญาไม่สมประกอบคดีนี้อยู่ในคำให้การจากศพเซกเตอร์ที่1ตอนมีดคลั่งเดี๋ยวผมแทรกขึ้นระหว่างที่เขียนรายงานไปด้วยขอแก้คำพูดของเฉินซีอี้หน่อยนะคุณเอาแต่พูดว่าโรคประสาทแต่ความจริงคุณหมายถึงโรคจิตเภทผมเขียนพลางอธิบายพลางสำหรับผมแล้วการเขียนรายงานเป็นสิ่งที่แทบไม่ต้องใช้สมองเพราะมีแบบฟอร์มชื่อเรียกและเนื้อหาที่แน่นอน
ไม่ต้องคิดก็กรอกได้เลยในทางการแพทย์โรคประสาทกับโรคจิตแตกต่างกันโรคจิตหมายถึงความผิดปกติของจิตใจอย่างร้ายแรงผู้ป่วยมีอาการผิดปกติอย่างชัดแจ้งในระยะยาวทางด้านการรับรู้อารมณ์ความมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงพฤติกรรมต่างๆจนทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถเรียนหนังสือทำงานหรือดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติได้คนทั่วไปยากที่จะเข้าใจการกระทำของพวกเขาภายใต้ภาวะเช่นนี้ผู้ป่วยโรคจิตอาจมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายมุ่งโจมตีหรือทำร้ายผู้อื่นส่วนโรคประสาทหมายถึงเกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทแม้บางครั้งสองโรคนี้อาจเกิดควบคู่กันแต่แน่นอนว่าย่อมเป็นคนละอย่างกันอ๋อฉันซื้ออีกรุ่นคิดโรคจิตให้โรงพยาบาลจิตเวชดูแลเราสามารถวิเคราะห์และประเมินว่ามีอาการจิตเภทได้ถ้างั้นโรคประสาทล่ะคะใครดูแลจัดการเรื่องโรคประสาทแล้วประเมินได้ไหมถ้าเป็นโรคประสาทที่เกิดจากอาการบาดเจ็บภายนอกเราจะเป็นผู้ประเมินระดับอาการบาดเจ็บทางนิติเวชศาสตร์ผมกล่าวส่วนการรักษาให้แพทย์อายุรกรรมระบบประสาทตามโรงพยาบาลดูแลไปไกลๆเลยนะอะไรกันเนี่ยจู่ๆตาเปล่าก็ชักสีหน้าไม่เถียงกับพวกคุณล่ะทุกคนงงเป็นไก่ตาแตกเป็นอะไรไปผมนึกทบทวนอีกทีดูเหมือนแฟนของตาเปล่าจะเป็นแพทย์อายุรกรรมระบบประสาทผมจึงพูดต่อคุณฟังผิดแล้วมั้งผมไม่ได้ว่าหมอระบบประสาทไม่ดีสักหน่อยผมแค่อธิบายให้เฉินซื่ออี้ฟังบอกว่าผู้ป่วยโรคประสาทให้หมออายุรกรรมระบบประสาทดูแลไม่ผิดนี่นาตาเป่าเงยหน้ามองพวกเราแล้วก้มหน้าลงถูชายเสื้อเฮ้อผมก็ให้แฟนดูแลเหมือนกันนี่ขณะพวกเรากำลังหัวร้องงอหายเสียงโทรศัพท์พลันดังขึ้นว่าไงพักนี้ว่างจนเพี้ยนไปแล้วหรือเสียงของอาจารย์นั่นเองถึงได้หัวเราะร่าเริงกันขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นเพราะตอนผมรับโทรศัพท์ลินเทายังหัวเราะไม่หยุดผมถลึงตาใส่ลินเทาลินเทาแลบลิ้นมีงานเหรอครับผมรีบเปลี่ยนเรื่องที่เมืองเฟิงลิงมีโรงงานแห่งหนึ่งมีศพลอยน้ำในคูน้ำหน้าประตูตอนนี้แพทย์นิติเวชท้องที่ยังไม่กล้าระบุรูปคดีรอให้พวกคุณไปดูอาจารย์กล่าวลอยน้ำลอยทะเลล้มกลางทางเป็นรหัสเรียกศพนิรนามที่พบในแม่น้ำทะเลและท้องถนนแต่ละปีแพทย์นิติเวชทุกเมืองต้องพบศพประเภทนี้หลายสิบศพเพื่อให้กระชับจึงใช้คำเรียกที่ทั้งเห็นภาพและเรียกง่ายแบบนี้ลอยน้ำหรือครับผมมองนอกหน้าต่างแสงอาทิตย์ร้อนเหมือนไฟผมหันไปทางตาเปล่ากับหลินเทาแล้วทำท่าบีบจมูกตาเปล่ารีบลุกขึ้นเปิดตู้หยิบหน้ากากกันพิษของเราทั้งสามคนออกมาคดีนี้ไม่รีบอาจารย์กล่าวพบศพเมื่อเช้าวานนี้ตอนบ่ายแพทย์นิติเวชประจำท้องถิ่นก็ชันสูตรศพแล้ววันนี้พวกเขาถกกันไม่ได้ข้อสรุปจึงขอให้เราช่วยพวกคุณไปถึงก่อนมื้อกลางวันก็แล้วกันผมยกมือดูนาฬิกานึกในใจว่านี่เรียกว่าไม่รีบตรงไหนกันตอนนี้9โมงกว่าแล้วเมืองเฟิงลิงห่างจากเมืองหลวงของมณฑล200กว่ากิโลเมตรยังบอกว่าไม่รีบอีกหรือผมไม่กล้าพร่ำบ่นอะไรมากพวกเราห้าคนหิ้วกระเป๋าเครื่องมือแล้วออกเดินทางทันทีเฟิงลิงเป็นเมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงแม้จะเป็นชุมทางระหว่างสามมณฑลแต่มีประชากรไม่มากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างดีดังนั้นคดีร้ายแรงจึงมีน้อยผมทำงานมาหลายปียังไม่เคยออกสนามที่เมืองเฟิงลิงเลยหลังรถแล่นลงจากทางด่วนก็ขับตัดผ่านตัวเมืองไปอีกฟากตลอดทางพวกเราได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของภูเขาและลำน้ำในเมืองแรกแห่งนี้ปรางนึกในใจว่าไม่รู้คราวนี้จะเป็นคดีแบบไหนศพเน่าถึงระดับไหนแล้วมีแต่เฉินซืออีที่มีกระจิตกระใจถ่ายภาพนอกหน้าต่างรถตลอดเวลาศพเน่าเปื่อยจะทำให้สภาพเงื่อนไขที่ใช้สันนิษฐานบางอย่างขาดหายไปขณะเดียวกันก็จะสูญเสียหลักฐานจำนวนมากซึ่งนอกจากจะทำให้แพทย์นิติเวชทำงานลำบากถึงขีดสุดยังเพิ่มความเสี่ยงในการสันนิษฐานของแพทย์นิติเวชแน่นอนว่านี่เป็นครั้งแรกที่เฉินซุยอี้จะได้สัมผัสกับศพเน่าเปื่อยผมอยากรู้จริงๆว่าเธอจะผ่านด่านนี้ได้หรือไม่เราเดินทางโดยมีตำรวจท้องที่นำขบวนบรรยากาศจอดแจนอกหน้าต่างรถค่อยๆจางหายไป
รถแล่นเข้าเขตบุกเบิกเศรษฐกิจแถบชานเมืองประชากรของเมืองเล็กๆนี้เดิมทีก็มีไม่มากอยู่แล้วบริเวณนี้ยิ่งไม่ค่อยมีคนขึ้นไปอีกรถตำรวจเปิดไฟกระพริบเพียงครู่เดียวก็ถึงหน้าประตูใหญ่ของโรงงานแห่งหนึ่งนี่เป็นธุรกิจหลักรายหนึ่งของเมืองเรามีพนักงานหลายพันคนสารวัตรเจ้าเจ้าของกรมตำรวจประจำเมืองกระโดดลงจากรถแล้วอธิบายให้พวกเราฟังในบริเวณโรงงานมีเขตที่พักอาศัยด้วยปกติวันทำงานคนงานเกือบทั้งหมดพักในโรงงานเสาร์อาทิตย์จึงแยกย้ายกันกลับบ้านผมเหลียวดูรอบๆแล้วถามที่นี้เดินทางสะดวกไหมครับสารวัตรเจ้าสายหน้าพลางตอบถ้าไม่มีรถของตัวเองก็ต้องเดิน500เมตรไปที่ป้ายรถเมล์ทางโน้นเพื่อนั่งรถเข้าเมืองพนักงานในโรงงานนี้ส่วนมากมีรถส่วนตัวสำหรับคนที่ไม่มีรถช่วงสุดสัปดาห์และวันจันทร์ทางโรงงานจะมีรถรับส่งให้ที่เกิดเหตุอยู่ที่นี่หรือผมเห็นหน้าประตูใหญ่ของโรงงานมีคูน้ำขนาดเล็กน้ำไหลสู้ๆใสจนเห็นก้นคูน้ำนี้ดูเหมือนคูเมืองล้อมรอบโรงงานมีสะพานค่อนข้างกว้างสำหรับสัญจรเข้าออกเฉพาะตามประตูโรงงานเท่านั้นรถของพวกเราจอดบนสะพานหนึ่งแล้วมองไปทางฝั่งคลองผมสะดุดตาเข้ากับชุดผ่าตัดแบบใช้แล้วทิ้งชุด2ชุดและถุงมือยางจำนวนหนึ่งผมขมวดคิ้วแล้วสายหน้านึกในใจว่าเดี๋ยวนี้ทางมณฑลให้ความสำคัญเรื่องวิธีจัดการกับขยะเครื่องมือตรวจการเป็นอย่างมากพวกคุณที่นี่กลับไม่นำไปปฏิบัติชุดผ่าตัดกับถุงมือยางเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากจะเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองดังนั้นทางกรมตำรวจระดับมณฑลจะมีคำสั่งถึงท้องที่ว่าหลังตรวจที่เกิดเหตุแล้วต้องรวบรวมอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ในถังขยะเฉพาะและจัดการให้เรียบร้อยสารวัตรเจ้าพยักหน้าแล้วกล่าวยามปกติตรงประตูใหญ่แห่งนี้ไม่ค่อยมีคนตอนพนักงานมาทำงานวันจันทร์มีคนพบว่าใต้สะพานมีของผิดสังเกตรปภ.ของโรงงานลงไปดูใต้สะพานและพบศพนึงจากนั้นจึงแจ้งตำรวจถ้างั้นแสดงว่าเหตุเกิดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ใช่ไหมตาเปาถามผมสายหน้ากล่าวไม่หรอกได้ยินว่าศพเน่ามากแล้วอ่ะคงไม่ได้เพิ่งเกิดเรื่องแค่สองสามวันหลังจากศพเน่าแล้วค่อยลอยขึ้นมาอีกอย่างน้ำในคลองเป็นน้ำไหลศพลอยมาถึงใต้สะพานแล้วถูกตอหม้อขวางไว้จึงมีคนมาพบเข้าที่ตำแหน่งนี้ผมว่าจุดทิ้งศพไม่ใช่ที่นี่สารวัตรเจ้าพยักหน้าใช่เราตรวจดูกล้องวงจรปิดตามประตูใหญ่ทั้งหมดแล้วไม่พบอะไรพวกเราเดินข้ามสะพานแล้วล้อไปตามกำแพงระยะหนึ่งเชิญซีอี้พูดขึ้นว่าฉันเห็นบนกำแพงของโรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทุกหลายร้อยเมตรสารวัตรเจ้าตอบใช่ครับอันที่จริงหากมองจากสายตาคนนอกน่าจะคิดว่าเขตโรงงานมีกล้องเยอะแยะไม่เหมาะจะเป็นที่ทิ้งศพแต่ฝ่ายรปภ.ของโรงงานต่างรู้ดีว่าความจริงกล้องพวกนี้ดูแค่บริเวณกำแพงไม่เห็นสภาพฝั่งตรงข้ามคลองหมายความว่าถ้าทิ้งศพที่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีทางบันทึกภาพได้คุณสงสัยฝ่ายรปภ.หรอคะเซินซืออี้ถามสารวัตรเจ้าไม่ตอบอะไรผมกล่าวต่อมองข้ามเรื่องที่ว่าในเขตโรงงานมีกล้องไปก่อนแต่ไม่ว่าอย่างไรรอบบริเวณโรงงานนี้ก็เป็นทุ่งกว้างหาที่ฝังสักที่นั้นเป็นเรื่องง่ายมากทำไมจึงต้องโยนลงคลองแม้แต่กล้องวงจรปิดจะเห็นแค่กำแพงก็เถอะแต่ถ้าต้องคอยหลบตามมุมอับของกล้องเพื่อทิ้งศพก็นับว่าเสี่ยงมากต่อให้รู้ตำแหน่งกล้องก็เถอะว่ากันตามหลักแล้วก็ไม่น่าจะเสี่ยงแบบนั้นสารวัตรเจ้ากล่าวขัดขึ้นพวกเรากินข้าวกันก่อนดีไหมคุณอย่าเพิ่งด่วนตั้งธงเลยเพราะในหมู่แพทย์นิติเวชของเรามีคนบอกว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่ก็อุบัติเหตุตาเป่าตบศีรษะตนเองนั่นน่ะสิพวกเรามาช่วยดูรูปคดีนี่นะจะรีบร้อนตั้งธงไปทำไมแพทย์นิติเวชก็เป็นคนพอเห็นศพเน่าเปื่อยซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางสายตาและกลิ่นถ้าบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยก็คงเป็นเรื่องโกหกจำได้ว่าแพทย์นิติเวชหลายคนเคยบอกว่าถ้าเป็นไซนัสก็คงดีจะได้ไม่ได้กลิ่นเหม็นถ้าว่าความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะโรคไซนัสมักมาพร้อมกับคออักเสบอาการของคออักเสบคือมักรู้สึกเคลื่อนไส้อยากขย้อนอาเจียนเวลาแพทย์นิติเวชที่มีอาการคออักเสบตรวจที่เกิดเหตุที่มีศพเน่าแล้วต้องควบคุมตัวเองไม่ให้ขย้อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ผมก็คือคนประเภทนี้นี่แหละในฐานะแพทย์นิติเวชหากทำท่าขย้อนในที่เกิดเหตุถือว่าน่าไข่หน้ามากและอาจทำให้ผู้บังคับบัญชาสงสัยในสมรรถภาพการทำงานของคุณดังนั้นถ้านักศึกษาภาควิชาสืบสวนสอบสวนที่สัมผัสกับศพเน่าเปื่อยเป็นครั้งแรกอย่างเฉินซุยอี้เห็นแล้วจะอาเจียนจนหมดสภาพผมก็พอเข้าใจได้พอลงจากรถที่หน้าห้องผ่าศพของสถานเก็บศพเมืองเฟิงหลิงผมก็ได้กลิ่นคุ้นชินอันน่ารังเกียจทันทีในห้องผ่าศพมีอุปกรณ์ระบายอากาศเพียบพร้อมศพนี้ยังส่งกลิ่นเหม็นแผ่อนาบริเวณมาจนถึงที่นี่ได้นึกภาพได้เลยว่าจะหนักหนาสาหัสเพียงใดภายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเรามองผ่านกระจกเห็นเพียงถุงใส่ศพป่องพองวางอยู่บนเตียงผ่าศพพวกเรารู้ว่าไม่ใช่เพราะผู้ตายเป็นคนอ้วนแต่เป็นเพราะศพขึ้นอืดนี่เรียกว่าขึ้นอืดหมายถึงเมื่อศพเน่าจนได้ที่แล้วจุลินทรีย์จะส่งผลให้ภายในร่างศพเกิดแก๊สปริมาณมากซ้ำอย่างค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วร่างจึงทำให้ป่องพองขึ้นอืดศพที่อยู่ในสภาพนี้ผิวหนังทั่วทั้งตัวจะชื้นแฉะหลุดลอกง่ายในตาและลิ้นจะปลิ้นออกมาเพราะอาการป่องพองเขาหน้าจะดูผิดรูปไปหมดบรรดาชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่เคยเห็นภาพศพขึ้นอืดตามเว็บไซต์แต่รู้สึกสะอิดสะเอียนและคิดว่าการเป็นแพทย์นิติเวชไม่ใช่ของง่ายทว่าความจริงแล้วแค่เห็นยังไม่เท่าไหร่ที่แย่ที่สุดคือกลิ่นและความรู้สึกขนาดสัมผัสกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงนั้นคงไม่ต้องพรรณนาส่วนความรู้สึกยำสัมผัสศพขณะผ่าชันสูตรก็ชวนให้รู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเนื่องจากศพขึ้นอืดเปียกชื้นทั้งตัวพอแตะผิวศพแรงหน่อยจึงหลุดดังนั้นเวลาเหล่าแพทย์นิติเวชที่สวมถุงมือยางจะจับแขนขาของศพย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเวลาพลิกศพยิ่งไม่ต้องพูดถึงทว่าเพื่อค้นหาความจริงทวงความยุติธรรมให้ผู้ตายความลำบากเหล่านี้ล้วนคุ้มค่าพวกเราเปลี่ยนชุดอย่างรวดเร็วแล้วเดินเข้าห้องผ่าศพโจจื้อหัวหน้าแพทย์นิติเวชของกรมตำรวจประจำเมืองเฟิงหลิงรูดซิปเปิดถุงใส่ศพช้าๆและแล้วศพขึ้นอืดสีดำอมเขียวก็ปรากฏแก่สายตาสิ่งที่ตามมาคือกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงผมหันไปดูเฉินซืออีเห็นได้ชัดว่าเธอได้กลิ่นแล้วย่นจมูกอย่างอดไม่ได้แต่แม้จะพบเหตุการณ์เช่นนี้เป็นครั้งแรกเธอก็ไม่อาเจียนนับว่าเหนือความคาดหมายของผมตั้งแต่เริ่มมีเครื่องมือทันสมัยคอยช่วยเหลือแพทย์นิติเวชก็บอกลายุคสมัยของจมูกหมาเมื่อก่อนพวกเราอาศัยการสวมหน้ากากช่วยสกัดกลิ่นไว้บ้างเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วเพราะมีหน้ากากกันพิษป้องกันไม่ให้แก๊สพิษเข้าสู่ร่างกายของแพทย์นิติเวชฐานกำมันในหน้ากากจะช่วยดูดแก๊สพิษแต่เรื่องกลิ่นไม่ได้ดีไปกว่าหน้ากากแบบเดิมสักเท่าไหร่เวลานี้กลิ่นเหม็นทะลุหน้ากากกันพิษเข้าสู่จมูกแล้วผมขมวดคิ้วพอสวมเจ้าสิ่งนี้ผมเลยไม่สามารถขยี้จมูกตามความเคยชินศพแลบลิ้นจ้องมองมาทางพวกเราพระเจ้าพอเห็นใบหน้าศพฉึนฉืออีก็ตกใจจนอุทานออกมาจริงทีเดียวศพขึ้นอืดรายนี้บวมเป่งสุดขีดชนิดที่พบเห็นได้น้อยครั้งนี่มันศพอืดสีเขียวนี่นาตาเปล่ากล่าวเนื่องจากศพเน่าลิ้นจึงกลายเป็นสีเขียวคร้ำแลบออกมาจากปากอย่างน่าสะพรึงกลัวผิวหน้าของศพถูกแก๊สดันจนตึงแน่นดึงรั้งจนดวงตากลายเป็นเส้นเดียวลูกตาที่ยบลงกว่าครึ่งถลนออกนอกเบ้าเหมือนพร้อมจะหล่นได้ทุกเวลาแพทย์นิติเวชตัดเสื้อผ้าของศพออกตั้งแต่ตรวจสภาพครั้งแรกตอนนี้แพทย์นิติเวชหลิวของเมืองเฟิงหลิงกำลังต่อเสื้อผ้าทีละชิ้นอยู่ตรงโต๊ะปฏิบัติการที่มุมห้องผ่าศพผู้ตายเป็นเพศชายดูไม่ออกว่าอายุเท่าไหร่อกและท้องของศพป่องพองทั้งตัวเป็นสีเขียวคร้ำตามเนื้อตัวปรากฏรอยตาข่ายหลอดเลือดดำแดงสลับซับซ้อนผมร่วงหมดแล้วผิวที่ฝ่ามือเหี่ยวย่นและผิดรูปแค่กรีดเบาๆก็ลอกหนังออกได้ทั้งแผ่นศพยังไม่ได้ผ่าหรือผมเห็นศพในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยเย็บจึงเอ่ยถามหัวหน้าโจพยักหน้าตอบว่าพวกเราถกกันอยู่นานถึงบาดแผลที่ศีรษะและใบหน้าผู้ตายแต่ไม่ได้ข้อสรุปจึงตัดสินใจยังไม่ผ่ารอพวกคุณมาจะได้หารือกันที่มาที่ไปของศพล่ะครับผมถามเก็บตัวอย่างไปตรวจ DNA ที่ห้องแลบแล้ว
ตอนนี้ผลน่าจะออกมาแล้วหัวหน้าโจกล่าวแต่เนื่องจากยังไม่ได้ผ่าจึงยังระบุเอกลักษณ์ของศพไม่ได้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคนท้องที่หรือไม่เป็นชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุหรือเปล่าตอนนี้กำลังดำเนินการสืบสวนคนหายอยู่ไม่ได้เก็บลายนิ้วมือหรือลินเทาสำนักกากถามเสียงอูอีโดยทั่วไปแล้วศพที่ผ่านการตรวจเบื้องต้นไปแล้วจะนิ้วเป็นสีดำเพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนมาตรฐานโดยทาหมึกพิมพ์บนอุ้งนิ้วของศพแล้วพิมพ์ลงบนกระดาษพิมพ์ลายนิ้วมือลายนิ้วมือที่เก็บได้นี้จะเป็นหลักฐานสำหรับบ่งบอกที่มาที่ไปของศพและคัดกรองลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุแต่หากเป็นศพที่เน่าเปื่อยมากและยังไม่แน่ใจว่าเป็นคดีฆาตกรรมหรือเปล่าจะไม่เคร่งครัดในขั้นตอนนี้มากนักหัวหน้าโจสายหน้านิ้วมือของศพเน่าเปื่อยอย่างรุนแรงและแช่น้ำมานานจึงพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ใครว่าพิมพ์ไม่ได้ตาเป่ายกมือของศพขึ้นดูอย่างระมัดระวังแล้วเอ่ยพิมพ์ง่ายจะตายไปตาเป่าพูดจบก็ใช้มีดผ่ากรีดเป็นวงที่ขนนิ้วหัวแม่มือขวาของผู้ตายจากนั้นลอกออกเหมือนเวลาถอดถุงมือผิวหนังหวยไม่มือหลุดออกมาทั้งชิ้นเสร็จแล้วเขาจึงสอดนิ้วของตนเองเข้าไปอย่างระมัดระวังและกล่าวเอาการ์ดพิมพ์มาเร็วแล้วตาเป่าก็ทยอยลอกผิวหนังที่นิ้วทั้ง10ของผู้ตายออกมาตามลำดับเสริมเข้ากับนิ้วตนเองพิมพ์ลายนิ้วมือจนเสร็จสิ้นเฉินซืออี้เบิกตาจ้องมองอาปากค้างวิธีเก็บลายนิ้วมือแบบนี้เห็นไม่บ่อยนักแต่พวกเราก็มักใช้เป็นประจำเมืองเฟิงหลิงเป็นเมืองเล็กๆที่สงบเงียบมีคดีฆาตกรรมไม่มากอยู่แล้วส่วนคดีที่ศพเน่าเปื่อยมีน้อยยิ่งกว่าแพทย์นิติเวชท้องที่จึงไม่เคยเรียนรู้วิธีที่น่าสยองแบบนี้แน่นอนว่าวิธีนี้ไม่อาจรับประกันผลเสมอไปถ้าระดับความเน่าเปื่อยไม่ถึงขนาดที่หนังมือหลุดล่อนเหมือนถุงมือหรือหนังนิ้วมือขาดก็จะใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นย่อมถือว่ามีโชคอยู่บ้างในคดีนี้ตาเป่าเก็บลายนิ้วมือได้ครบสมบูรณ์ทั้ง10นิ้วพวกคุณถกเถียงอะไรกันผมไม่ได้สนใจกระบวนการเก็บลายนิ้วมือของตาเป่ามากนักสายตาจดจ่อที่บาดแผลไขว้พาดไปมาบนใบหน้าของศพเพราะอย่างไรเสียจะเก็บลายนิ้วมือได้หรือไม่ก็หาใช่ประเด็นสำคัญในการกำหนดรูปคดีกะโหลกใบหน้าของผู้ตายไม่ได้ยุบลงใช้นิ้วกดดูไม่มีเสียงกระดูกเสียดสีกันเมื่อแพทย์นิติเวชทดลองกดร่างศพตรงบริเวณที่กระดูกอาจจะหักจะได้ยินเสียงและรู้สึกได้ว่ากระดูกที่หักเสียดสีกันเป็นวิธีตรวจสอบเบื้องต้นว่าผู้ตายกระดูกหักหรือไม่กะโหลกใบหน้าของผู้ตายไม่ได้ยุบลงใช้นิ้วกดดูก็ไม่มีเสียงกระดูกเสียดสีกันแสดงว่าไม่มีกระดูกแตกหักร้ายแรงทว่าใบหน้าเขียวคร้ำยังคงเห็นรอยผิวหนังแตกปริที่ขอบไม่เรียบหลายรอยไขว้กันไปมาเนื่องจากศพเน่าเปื่อยมากรอบบาดแผลจึงดูมันหม่นทู่ๆทั้งยังมองไม่ชัดจึงสันนิษฐานไม่ได้ว่าบาดเจ็บจากวัตถุชนิดใดส่วนเรื่องที่ว่ามีปฏิกิริยาชีวิตหรือไม่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงสันนิษฐานไม่ได้ว่ามีปฏิกิริยาชีวิตหรือไม่หัวหน้าโจกล่าวนอกจากนี้ทั่วร่างไม่พบบาดแผลถึงแก่ชีวิตเราตรวจสารพิษเรียบร้อยแล้วไม่พบว่าถูกพิษจึงยังระบุไม่ได้ว่าผู้ตายจมน้ำตายหรือถูกทำร้ายจนตายก่อนแล้วค่อยโยนศพลงน้ำศพเน่าขนาดนี้พวกเรากังวลว่าต่อให้ผ่าก็ยังคงสรุปอะไรไม่ได้จึงรอให้พวกคุณมาตรวจสอบดูไม่ออกจริงๆว่ามีปฏิกิริยาชีวิตหรือไม่ผมกลั้นหายใจเซเว่นขยายส่องและชะงกหน้าเข้าไปดูบาดแผลใกล้ๆหัวหน้าโจกล่าวคลองรอบโรงงานที่เกิดเหตุเชื่อมต่อกับแม่น้ำสายหลักของเมืองเฟิงหลิงนั่นก็คือแม่น้ำเฟิงเหอในนั้นมีปลาเยอะจึงมีคนคิดว่านี่เป็นบาดแผลที่ปลามากัดกินหลังตายไปแล้วไม่งั้นทำไมจึงมีบาดแผลมากมายแต่กะโหลกไม่แตกล่ะแต่ก็มีคนบอกว่าปลาไม่ใช่สัตว์ดุร้ายคงไม่ทำให้เกิดแผลใหญ่จำนวนมากมายขนาดนี้แพทย์นิติเวชทุกคนต่างรู้ดีว่าศพที่ทิ้งตามท้องทุ่งอาจมีสัตว์มากัดแทะแต่ก็ใช่ว่าแพทย์นิติเวชทุกคนจะรู้ความจริงแล้วปลาก็กัดแทะศพที่เน่าแล้วให้เป็นแผลได้ผมเคยออกตรวจที่เกิดเหตุแห่งหนึ่งพอแพทย์นิติเวชงมศพขึ้นจากแม่น้ำก็พบว่าผิวหนังตรงกลางหน้าผากหลุดแหว่งใต้ผิวหนังที่หลุดออกปรากฏรอยกะโหลกแตก
คนที่เคยเรียนแพทยศาสตร์พื้นฐานต่างรู้ว่าตรงกระหม่อมของคนเรามีรอยกะโหลกแนวตั้งและแนวขวางเรียกว่ารอยประสานคล่อมกระหม่อมหน้าและรอยประสานระหว่างกระหม่อมนอกจากนี้ที่ท้ายทอยจะมีรอยประสานท้ายทอยเป็นรูปตัวหวีคว่ำนอกจากรอยเหล่านี้กะโหลกส่วนอื่นควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบลื่นไม่ควรมีรอยแยกใดๆในเมื่อตามปกติตรงหน้าผากไม่ควรมีรอยประสานกะโหลกรอยที่พบจึงน่าจะเป็นรอยกระดูกร้าวด้วยเหตุนี้แพทย์นิติเวชเลยสันนิษฐานว่าอาจเป็นคดีฆาตกรรมฆาตกรคงใช้วัตถุไม่มีคมทุบหน้าผากผู้ตายจนกะโหลกร้าวและถึงแก่ความตายเพราะสมองเสียหายแต่เมื่อแจ้งญาติผู้ตายว่าจะผ่าชันสูตรศพญาติผู้ตายต่างคัดค้านเป็นเสียงเดียวกันเพราะพวกเขารู้ดีว่าผู้ตายเป็นโรคซึมเศร้าเคยฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จแต่ก่อนหนีออกจากบ้านครั้งนี้ยังทิ้งจดหมายลาตายไว้ว่าเขาจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแพทย์นิติเวชรู้สึกว่าท่าทีคัดค้านการผ่าชันสูตรศพของญาติผู้ตายดูมีพิรุธจึงขอให้ฝ่ายสืบสวนลองตรวจสอบข้อมูลของญาติผู้ตายนอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติจากผู้กำกับสถานีตำรวจจึงดึงดันผ่าชันสูตรศพจนได้หลังผ่าเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไรจึงร้องขอให้กรมตำรวจระดับมณฑลช่วยเหลือเมื่อพวกเราไปถึงที่เกิดเหตุก็ลงมือชันสูตรซ้ำพบว่ารอยแตกใต้ผิวหนังบริเวณหน้าผากของผู้ตายมีลักษณะคดงอแสดงว่าไม่ใช่รอยกะโหลกร้าวแต่น่าจะเป็นรอยประสานกะโหลกเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความรู้ข้อหนึ่งที่น้อยคนจะทราบนั่นก็คือความจริงแล้วในทุก600คนจะมีคนผิดปกติแต่กำเนิดแบบนี้1คนโดยกระดูกหน้าผากจะมีรอยที่ประสานไม่สนิทเรียกว่ารอยประสานกระดูกหน้าผากไม่สนิทแต่กำเนิดเวลาแพทย์นิติเวชชันสูตรศพมักพบกรณีเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งแต่หากกะโหลกไม่เสียหายบางครั้งแพทย์นิติเวชก็ไม่ทันสังเกตรอยประสานที่ผิดปกตินี้ต่อมาคดีนี้ระบุรูปคดีว่าเป็นการฆ่าตัวตายหลังศพเน่าแล้วหน้าผากถูกปลากัดกินจนผิวหนังหลุดลอกและเผยให้เห็นรอยประสานกระดูกที่ผิดปกติแต่กำเนิดนี้พอดีทำให้แพทย์นิติเวชเข้าใจผิดไป